ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ออกมาจากคุณอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ที่พูดถึงการที่จะมีสมาชิกสปท.เริ่มทยอยลาออกเพื่อเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่เส้นทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดถือเป็นเรื่องปกติและยังเชื่อว่าจะมีอีกหลายคนแต่ส่วนตัวจะวางมือทางการเมืองอย่างแน่นอนโดยจะมุ่งมั่นทำงานปฏิรูปประเทศผลักดันให้เกิดการปฏิรูปให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสื่อที่ผ่านสภาสปท.ไปแล้วยังต้องมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามที่สมาชิกมีข้อสังเกตเชื่อว่าไม่มีปัญหาและดีใจที่กรรมาธิการยอมถอนใน2ประเด็นสำคัญเรื่องการตีทะเบียนสื่อและบทลงโทษส่วนเรื่องของสภาวิชาชีพโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะมีผู้แทนภาครัฐในระดับปลัดกระทรวงไปทำหน้าที่แต่ควรจะเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆเพื่อให้เกิดการประสานงานในด้านการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายน่าจะเหมาะสมกว่าครับ